สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยในวันหยุดเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสบายๆนะครับก็คลิปที่ผ่านมาเพื่อนๆก็ทักกันเข้ามานะครับว่าคุณเอกทำคลิปหน้าตาไม่ค่อยยิ้มแย้มนะฮะแบบคือหน้าจะบึ้งตึงอะไรประมาณนี้นะฮะก็ยิ้มนิดนึงบ้างก็ได้นะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมเริ่มยิ้มแล้วนะฮะนะครับมันเป็นยังไงล่ะคือผมก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าผมจะต้องมายิ้มหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่คือว่าเพื่อนถ้าเพื่อนๆที่ดูแล้วอยากจะได้รอยยิ้มจากผมก็พยายามที่จะยิ้มให้นะฮะโอเคก็ตลกกันนิดนึงนะครับขำๆยามเช้านะครับในเรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยก็คือผมก็พยายามจะคิดคอนเทนต์มาให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ส่วนทางงานลูกค้าเนี่ยของผมก็มีนะครับวันนี้ผมก็มีงานเข้ามา1ลำนะครับมีงานเข้ามาก็จะเป็นของลูกค้าส่งมาแต่ไม่ได้เป็นงานซ่อมนะครับเป็นแค่ปรับเซตตั้งค่าก็เนี่ยกล่องผมยังไม่ได้แกะเลยนะฮะก็เดี๋ยววันเนี้ยตอนเนี้ยผมจะมาแกะนะครับพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็ลองมาปรับตั้งค่าดูนะครับว่าให้อาการบินมันดีนะครับสำหรับฮอลำนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวจะเริ่มแกะเลยนะฮะอันนี้มาจากคุณสกุลนะครับคุณสกุลเดชสุวรรณนะครับพยายามจะยิ้มนะฮะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นหน้าตาซีเรียสเดี๋ยวต่อจากนี้ไปผมจะเริ่มแบบยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนๆบ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาหน้าตามันจะบึ้งตึงแต่ก็มันไม่ได้มีอะไรนะฮะมันก็แค่หน้าตามันเป็นแบบนั้นเองนะฮะโอเควิทยุเรดิโอลิงค์นะครับ AT10 นะครับตัวฮอก็จะเป็นฮอ X360 นะครับเดี๋ยวจะมาปรับตั้งค่าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไหนผมก็ทำแล้วก็เดี๋ยวมาทำให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะฮะถ้าใครที่กำลังหัดซ่อมหัดเซตอยู่นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะฮะขอให้ทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะฮะคือคนที่จะมาหรือเพื่อนๆหรือใครคนไหนอยากจะมาเล่นฮอนะครับถ้าเกิดว่าเราซ่อมเซตเองได้เนี่ยเราจะประหยัดในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์เพราะว่าเวลาที่เราทำไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ส่งไปให้ช่างทำนะครับเราก็จะเสียค่าเซตค่าส่งมาอะไรอย่างเงี้ยที่ผมส่งมาให้ผมประมาณอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบางคนมีงบประมาณหรือว่ามีตังหรือว่าก็คือมีเงินอะไรประมาณอย่างเงี้ยมีเงินหรือว่ารวยก็จะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่กับคนที่แบบว่าหาเช้ากินค่ำนะครับกับคนที่ทำงานบริษัทนะครับเข้ากะทำโออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณคานุปี้นะครับสีเขียวขาวนะครับแล้วก็ตัวลำเดี๋ยวผมจะมาปรับตั้งค่าให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบสดๆเลยนะฮะแล้วก็กาเซ็ตของผมพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของวิทยุเดี๋ยวแกะก่อนนะฮะอ
แบตเตอรี่ก็กำลังชาร์จอยู่นะฮะแบตเตอรี่ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาดูตัวลำนะรีวิว360นะครับโอเคถูกต้องนะครับลำนี้เดี๋ยวผมกลับสติ๊กก่อนนะฮะเพราะว่าผมใช้สติ๊ก4เป็นพารามิเตอร์นะครับ2ก็เปลี่ยนเป็น4นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ออกมาโอเคเดี๋ยวดูค่าไอเดิลนะฮะพาเทิร์นเคิร์ฟนะครับ60 60 60โอเคถูกต้องนะครับในส่วนของไอเดิลนะครับไม่ได้เปิดนะครับไอเดิลก็ตัวเลขก็เรียงเดี๋ยวผมจะตั้งเผื่อให้แล้วกันนะครับตรงนี้ต้องเปิดด้วยนะครับ INH ก็เปลี่ยนเป็น off นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับตรงนี้เราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็มาที่เมื่อกี้60ใช่ไหมผมก็จะตั้งเป็น80แล้วกัน80 80 80นะครับอันนี้คือตั้งในส่วนของวิทยุก่อนนะฮะ80โอเคอันนี้ก็80นะครับตั้งแต่1ถึง7ก็คือ80เท่ากันหมดเลยนะครับ80เท่ากันหมดแล้วนะครับก็ออกมานะครับไอเดิล1ก็มีนะครับนอร์มอนก็มีแต่ไอเดิล2ไอเดิล3ไม่ได้ตั้งนะครับโอเคเราใช้ตาเล็งจากด้านข้างนะครับเล็งว่ามันเสมอกันไหมนะฮะเราเข้าไปที่เซตอัพนะครับแล้วก็ไปที่สวอตทิมรู้สึกว่ามันจะห้อยมาข้างหลังนะครับข้างหลังมันจะเป็นชแนลที่1นะครับแล้วก็กดไปเลือกชแนลที่1แล้วเราก็ปรับให้มันได้ขนาดกับพื้นโลกแบบนี้นะครับอันนี้ได้แล้วตอนนี้มาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเอียงมากนะครับเอียงไปทางด้านขวาเพราะฉะนั้นต้องเอาด้านนี้เอาด้านผมจะเอาด้านนี้ขึ้นแล้วกัน1 2สวอตตัวที่2นะครับตัวนี้ก็ปรับขึ้นนิดนึงนะครับโอเคเสมอแล้วนะฮะแล้วก็ด้านข้างก็เสมอด้านหน้าก็เสมอนะครับมันขึ้นไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องเอาลงหน่อยโอเคได้แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวมาลองบินกันเลยนะครับเรามาเริ่มบินกันเลยนะครับอยู่ในแกนดีนะครับแต่ว่ายังไม่ในแกนสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมไปเก็บรายละเอียดนิดนึงหมุนเนี่ยอยู่ในแกนพอได้นะครับแต่มันยังไม่เป๊ะสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะต้องปรับอีกนิดนึงนะฮะมันยังมีก้มๆเงยๆนิดๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะฮะไปที่เซตอัพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่สวอตทีมผมจะเอาข้างนี้ขึ้นนิดนึงรู้สึกว่ามันจะเอียงลงมาอย่างนี้นะฮะไปที่ชแนลที่2นะครับสัก3แก๊กนะฮะโอเคพอแล้วนะฮะอ่ะโอเคบินต่อนะฮะ
ไปเดินนะเราไปเดินดูนะไปเดินแล้วหางโบกเดี๋ยวต้องลดเกณฑ์ลงนะฮะพอเปิดเดินแล้วหางโบกต้องลดเกณฑ์ลงนิดนึงอันนี้ตั้งเกณฑ์เป็นแบบว่าใช้เป็นแบบวิทยุนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันใช้แบบแทนกล่องนะฮะไปเลือกตรงแบงค์ให้มันเป็นแบงค์ศูนย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลดลงนะครับไปที่รูป adjust นะฮะ adjustเดี๋ยวดึงแบตออกก่อนรู้สึกว่ามันจะเออนิดนะฮะเจ็ดสิบห้านะครับลดลงนะครับเหลือประมาณสัก55ก็พอนะครับเมื่อกี้เยอะไปโอเคเหลือ55ตอนนี้ก็ลองบินอีกทีนะครับเมื่อกี้ที่ผมหมุนมันจะมีแหงหน้าแต่ผมจะให้มันก้มหน้านิดนึงนะฮะสวัสดีทีมพีพิษนะฮะโอเคน่าจะได้แล้วล่ะโอเคครับคราวนี้เป๊ะแน่นอนนะครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะฮะนะครับหมุนอยู่ในแกนดีเลยนะฮะเวลาฮอร์โมนอยู่ในแกนนะครับมันก็จะควบคุมง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เราหันไปทั้งซ้ายทั้งขวาหรือว่าจะหมุนหรือว่าจะเดินทางอะไรก็จะบินง่ายขึ้นเปิดเดินดูนะครับเนี่ยหางไม่โบกแล้วครับหางไม่โบกแล้วนะครับเปิดเดินแล้วฟิตไปหนึ่งทีแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์แบบนะครับกับ X360 ลำนี้นะครับครับในการเซตวันนี้นะครับกับงานฮอลูกค้าก็คือเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือบินฮอปเดินทางนะครับบินหมุนยูนิแกนนะครับโอเคใช้ได้นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นผมพยายามจะยิ้มบ่อยๆนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นผมแบบหน้าตายิ้มย้ำแจ่มใสนะฮะโอเคก็จะมีแต่เสียงหัวเราะแล้วก็ยิ้มย้ำแจ่มใสให้กับเพื่อนๆนะครับตลอดไม่หน้าตาบึ้งตึงเหมือนเดิมแล้วนะฮะโอเคสำหรับในคลิปวันนี้ก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ซึ่งจะมีสาระความรู้ต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หลายๆคนนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตลอดนะครับถ้าใครที่ชอบนะครับรักเอกสายหมุนนะครับชอบคลิปนี้ก็กด Subscribe กดติดตามนะให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ยังอยู่เป็นกำลังใจให้กับมือใหม่หลายๆคนอย่างนี้ตลอดไปลาไปก่อนสวัสดีครับ